ชีวีครับเดี๋ยวนี้แกเห็นในภูมิเรศเป็นเทพบุตรไปแล้วหรอฮะก็เห็นมานานแล้วล่ะครับฉันรู้เช่นเห็นชาติแกดีชีวีคนอย่างแกนะไม่เห็นใครดีหรอกถ้าเขาไม่ควักเงินให้ไอ้หมอนั่นมันเป็นเทพบุตรก็ตอนที่มันเอาเงินฟาดหัวแกละสิมันให้เงินแกเท่าไหร่ฮะก็มากกว่าที่คุณมัดเอาให้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับหลายเท่าด้วยไอ้เด็กเวนแกไปทะเลาะอะไรกับคุณมัดฮะเอ้ยไม่มีอะไรหรอกพ่อพอดีอีเจ๊แกไม่พอใจที่ผมไปชมคุณภูมิเรศว่าหล่อเหมือนเทพบุตรแล้วก็อะไรนะอ๋อเหมาะสมที่เป็นเจ้าบ่าวของคุณหนึ่งแค่นั้นเองแล้วนี่ไปออกความเห็นเรื่องงานแต่งของเจ้านายเนี่ยนะไม่ถูกใจพ่อเหมือนกันสิไอ้ทำไมอ่ะพ่อคุณภูมิเรศเขาก็ดีออกนี่นะหล่อด้วยสปอร์ตใจดีที่สำคัญพึ่งพาได้ด้วยครบเซตจบในคนเดียวแล้วแกไปพึ่งพาอะไรเขาหรือเปล่าล่ะฮะเปล่าให้มันเปล่าจริงเถอะฉันเตือนแกนะห้ามแกไปยุ่งกับนายภูมิเรศเด็ดขาดเข้าใจนะพอเรื่องนี้ผมนั่นแหละต้องเตือนพ่ออยู่ให้เป็นเลยฮะอีกไม่นานคุณภูมิเรศก็จะเข้ามาเป็นเขยใหญ่ประจำวรรณจักรกรุ๊ปถ้าพ่อยังแอนตี้เขาไม่ชอบพี่หน้าเขาแบบนี้พ่อระวังจะถูกไล่ออกก่อนเกษียณนะผมเป็นห่วงพ่อนะลูกเวรถือให้หน่อยสิผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นนักเดินป่าตัวจริงเนี่ยไม่ต้องมาชมเลยมันคิดได้ยังไงอ่ะพาฉันมาติดเกาะเนี่ยมันไม่มีคนอยู่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าที่นี่ไม่มีคนอยู่นี่คุณจะเดินเข้าป่าลึกไปหาใครก็คุณบอกว่าไม่มีใครอยู่ไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ไปหาใครหรอกฉันไปหาของของอะไรอ่ะสองเดี๋ยวสองรอด้วยสองนี่คุณมาหาของอะไรบนเกาะนี้เนี่ยสองคุณไม่ได้ยินที่ผมถามหรอคุณเลิกถามได้ไหมหลอกพาฉันมาติดเกาะข้าวของอะไรติดมาก็ไม่มีหน้าพูดดีทำไมจะไม่มีอ่ะผมเตรียมมาหมดแหละเต็นท์เอ่ยไฟฉายน้ำของกินแล้วมันอยู่ไหนอ่ะตัวโน่นไงบนเรือผมแค่ยังไม่ทันได้เอาลงมาจากเรือนี่เท่าลงมานะอะไรของคุณฮะเงียบๆหน่อยฉันไม่อยากฟังคุณพูดหมกหูแล้วไม่ต้องมาหวังนะว่าพาฉันมาติดเกาะแล้วจะแหมเจอฟิล์มประทับใจหวานๆฉันไม่หลงกลคุณหรอกWe'll be right back.
ี่คุณหาอะไรเนี่ยสองผมช่วยไหมไม่ต้องนี่นี่บอกว่าไม่ต้องไงไปอยู่ข้างหลังนี่ไปคุณเอามานี่คุณฉันแกะเองคุณออกไปก่อนได้ไหมแกะมานี่คุณเคยมาก่อนนี้แล้วนี่แต่ดูจากสภาพของแล้วน่าจะเคยมานานแล้วใช่ไหมมองจากโรงแรมฉันก็เห็นเกาะนี้ทำไมฉันจะไม่เคยมาล่ะฉันถึงได้รู้ไงว่าเกาะนี้ไม่มีคนอยู่แทนที่คุณจะพาฉันมาทำให้รู้สึกดีแต่ดันจะพาฉันมาตายอ่ะสิผมว่าคุณก็พูดแรงเกินไปเกินไปตรงไหนเรือก็ลอยไปแล้วข้าวของอะไรก็ไม่มีแล้วคืนนี้ที่ยังออกจากเกาะนี้ไม่ได้นะอย่างน้อยของพวกนี้ก็คงพอช่วยใช้ไม่ต้องนอนโดนยุงดูดเลือดจนหมดตัวมีคุณทางเดินไปหาดมันทางนั้นไม่ใช่หรอผมจำได้คุณจำได้คุณก็ไปดิฉันจะไปทางนี้ไม่เอาอ่ะคุณไปทางไหนผมก็จะไปทางนั้นผมจะร่วมทางไปกับคุณฉันไม่อยากร่วมทางกับคุณต้องตามมานะไอ้นี่ไม่ต้องตามมาฉันจะเปลี่ยนชุดจะมาทำไมเล่าไปมาแอบดูล่ะผมไม่สุภาพบุรุษพอผมจะเอาสองมือนี้ติดตาไว้ไอ้เหี้ยเป็นอย่างนั้นจะไปช่วยอะไรเราไปไกลๆเลยออกไปไปเลยไปนู่นนู่นไปสิไปตรงนู้นเลยคุณไกลๆเลยนะเสร็จแล้วคุณเรียกเลยนะไปสิคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้คิดไปเองจริงๆนะคุณเนี่ยมันเลื้อยอยู่เนี่ยโอ๊ยฉันควรจะล้วงมันออกมาดีไหมอะคุณผมไม่ได้เสี่ยงเลยทั้งมันมีพิษล่ะแล้วคุณจะปล่อยให้มันเลื้อยอยู่แบบนี้หรอมันจะโฉกฉันเอานะคุณทำอะไรสักอย่างดิคุณอยู่นิ่งๆบอกให้คุณอยู่นิ่งๆไง
สิแล้วคุณทำหน้าอะไรเนี่ยคุณเร็วๆได้ไหมคุณรีบออกมาได้ไหมคุณผมเกือบได้อยู่แล้ว